แล้วก็จะเคี่ยเอาแต่เมล็ดเขาอย่างเดียวเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีการปลูกมะเขือเทศไว้กินเองสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยเราก็สามารถปลูกไว้ในกระถางได้ค่ะแล้วใช้เวลาไม่นานมะเขือเทศของเราก็เริ่มที่จะมีดอกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการปลูกมะเขือเทศให้โตเร็วกันเลยค่ะวิธีการปลูกของเราจะใช้ผลสดเลยค่ะเราจะไปซื้อมาจากตลาดค่ะกระจาดนี้ก็10บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนดินที่เราจะเพาะมะเขือเทศเราก็จะใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ำกับดินร่วนเท่านั้นเองค่ะถ้าเราใช้ขุยมะพร้าวเพียงอย่างเดียวก็จะทำให้ต้นเขายืดและยาวเกินไปค่ะเราก็ผสมด้วยดินร่วนลงไปด้วยค่ะเพื่อให้ต้นเขาใหญ่และแข็งแรงค่ะเราก็นำผลของมะเขือเทศมาผ่าและเราจะบีบเอาเม็ดเขาเราทำง่ายๆโดยเราไม่ต้องเอาแต่เมล็ดค่ะเราบีบลงไปเลยค่ะการใช้ผลสดทำให้มะเขือเทศของเรานั้นงอกเร็วเป็นอย่างมากถ้าเราไปซื้อเม็ดซองเขาจะใช้เวลาการงอกที่นานกว่าเลยค่ะแล้วก็จะเขี่ยเอาแต่เมล็ดเขาอย่างเดียวเลยค่ะและเราจะเกลี่ยให้ทั่วค่ะเพื่อให้เมล็ดเขาทั่วกระถางค่ะการปลูกแบบนี้จะง่ายและเร็วมากเลยค่ะก็จะใช้เวลาไม่นานมะเขือเทศของเราก็จะโตและงามไวมากค่ะแค่ใช้แค่2ผลเดี๋ยวมะเขือเทศของเราก็จะขึ้นมาอย่างเยอะเลยค่ะเราจะรดน้ำเขาเราจะดูหน้าดินถ้าหน้าดินเขาไม่แห้งเราก็ไม่ลดค่ะก็จะใช้เวลาไม่นานมะเขือเทศของเราก็จะเป็นต้นแบบนี้เราก็จะแยกเขาออกมาปลูกไว้ในกระถางเล็กๆก่อนค่ะเพื่อให้ต้นเขาโตและแข็งแรงค่ะการที่เราแยกเขาเพื่อให้เขาเกรงต้นให้ต้นเขาแข็งแรงถ้าอยู่ในกระถางที่แน่นเกินไปต้นเขาก็จะอ่อนเป็นอย่างมากเลยค่ะเมื่อเขาโตขึ้นเราก็จะแยกเขาไปลงไปสู่กระถางใหญ่ค่ะส่วนดินที่เราจะปลูกเราก็จะปลูกใช้ดินพวกดินร่วนขุยมะพร้าวและเราจะใส่ปุ๋ยคอกเติมลงไปค่ะเพื่อเป็นธาตุอาหารให้กับเขาค่ะมะเขือเทศที่เราเพาะไว้ในกระถางก็เริ่มที่จะมีรากที่เยอะมากเลยค่ะการที่เราใช้กระถางใหญ่เพื่อให้รากเขาเลื้อยไปหาอาหารได้ค่ะเราจะปลูกกระถางละ2ต้นค่ะจะเป็นต้นเดียวหรือ2ต้นก็ได้ค่ะการปลูกในกระถางก็ทำให้เขาโตเร็วออกดอกไวและมีลูกไวเป็นอย่างมากเลยค่ะต้นเขาเล็กอยู่เขายังไม่ได้รับสารอาหารใดๆทำให้ใบเขาค่อนข้างจะเหลืองเมื่อเขาไปสู่กระถางใหญ่เราจะมีการให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเดี๋ยวต้นเขาก็จะงามและมีดอกออกให้เราอย่างเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ดอกเขาก็เริ่มที่จะออกมาแล้วค่ะและนี่คือการปลูกมะเขือเทศไว้กินเองแบบง่ายๆเลยค่ะ